วิตราพวิตราอธิบายได้ไหมเขียนอธิบายได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูหน้าตากล้องสายรูปก่อนอันไม่ได้มาโฆษณาให้บริษัทใดนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาเขียนบรรยายค่ะอันนี้อะไรคะใช้กล้องถ่ายรูปไหมใช่ใช่มันเป็นสีอะไรสีชมพูสีชมเวลาเขียนต้องเขียนว่าอะไรคะกล้องถ่ายรูปใช่ไหมคะกล้องถ่ายรูปแล้วบอกอะไรต่อบอกสีมีที่จริงแล้วมันมีหลายสีใช่ไหมแต่เราดูภาพที่เราตรงนี้เราก็บอกว่าอะไรคะมีสีชมพูกล้องถ่ายรูปอันนั้นกล้องถ่ายรูปอันนี้มีสีชมพูแต่ว่าเราจับต้องไม่ได้เราจะบอกน้ำหนักได้ไหมบอกขนาดได้ไหมก็ไม่ได้อีกอ่ะกล้องถ่ายรูปเดี๋ยวครูมิ้งมีให้ดูอันนี้กล้องถ่ายรูปที่ครูมิ้งชอบมากของครูมิ้งรักที่สุดเลยนะคะอันนี้ของคุณครูถ่ายใครดีเช็คแล้วได้มาหนึ่งภาพนะคะอ่ะปาวิสตาชอบใช่ไหมเดี๋ยวมอบให้เลยมาจับต้องได้แต่ว่าเดี๋ยวต้องเขียนอธิบายให้ได้นะได้ไหมไม่ได้อ้าวต้องเขียนไม่ได้อีกอ้าวใครจะเป็นตัวแทนเตชินถ้าตกต้องไปตามหาซื้อมาให้ด้วยนะอันนี้ถ่ายใต้น้ำก็ได้จมลงไปในน้ำก็ถ่ายได้ด้วยถ่ายบนฟ้าก็ได้ต้องปีนขึ้นไปให้เตชินจับไม่ได้ให้ถ่ายนะให้สัมผัสเป็นยังไงเปิดอุ้ยลองถ่ายเป็นหนึ่งโชว์เรียบร้อยสัมผัสแล้วหันซ้ายหันขวาอธิบายได้ยังอันนี้มองเห็นชัดไหมคะชัดชัดไหนใครอยากสัมผัสอีกปลายทางบอกว่าไม่ได้สัมผัสหนักไหมหนักไหมค่อนข้างหนักค่อนข้างหนักค่อนข้างหนักเดี๋ยวให้ดูชัดๆอีกนิดเตชินบอกว่าค่อนข้างหนักแล้วนี่เป็นอย่างนี้นะคะดูด้านหลังนิดเป็นแบบนี้นะคะหมุนให้ดูรอบๆเนี่ยติ๊งต่องติ๊งต่องดูลักษณะดูลักษณะนะดูลักษณะเป็นยังไงนี้เหมือนเป็นยังไงคะฮะรูปทรงสี่เหลี่ยมเพื่อนบอกรูปทรงสี่เหลี่ยมอ่ะเรียบร้อยหรือยังปลายทางดูด้วยนะปลายทางดูแล้วเราช่วยกันเขียนอ่ะตอนนี้เราจะช่วยกันเขียนก่อนเขียนเรื่องอะไรคะเนี่ยกล้องถ่ายรูปเตชินไปนั่งเตชินรู้แล้วเตชินมาสัมผัสเมื่อสักครู่บอกขนาดแล้วใช่ไหมอ้าวตอนนี้สมมติคุณว่ามีกล้องถ่ายรูปคุณมิ้งก็มีภาพกล้องถ่ายรูปเมื่อสักครู่โชว์เป็นแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยเป็นไหมเนี่ยว่าเก่งๆตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษโชว์ๆตรงนี้ก็มีปุ่มมีแปมตรงนี้ก็มีปุ่มขึ้นมามีสายโชว์จบสวยไหมสวยพอหรือยังไม่เหมือนเลยใช่ไหมเหมือนป่ะไม่มีอะไรนะไฟอยู่ตรงไหนวะตรงไหนนะสี่เหลี่ยมข้างบนตรงนี้เหรอไหนวาดไม่เป็นมีตรงนี้เหรออ๋อเป็นหรือยังแบบนี้โอเคไหมพอยังนี้ใช่ไหมตรงนี้เป็นกลมๆโชะพอยังเหมือนแล้วทีนี้เขียนอันนี้คืออะไรคะโทอะไรนะขออนุญาตโทอะไรโทอะไรแล้วใครเอาไม้แปรงลบกระดานอยู่ตรงนี้อะไรนะกล้องเขียนยังไงอะกล้องถ่ายรูปอ
อถ่ายไม้เอกถ่ายแล้วก็กล้องถ่ายรูปเชาะสีเป็นยังไงเมื่อสักครู่กล้องถ่ายรูปมีเมื่อสักครู่อันที่มองเห็นสีฟ้าฟ้าอะไรคะฟ้าเทาฟ้าเทาสีฟ้าเทานะเป็นไงอีกบอกอะไรอีกสีละบอกชื่อบอกสีมีสีฟ้าเทาค่อนข้างหนักไปชินบอกว่าค่อนข้างหนักใช่ไหมค่อนเขียงอย่างนี้นะจ๊ะค่อนข้างหนักแล้วเป็นไงอีกคะบอกน้ำหนักแล้วบอกสีบอกน้ำหนักแล้วค่อนข้างหนักรูปร่างสักหน่าเป็นยังไงเมื่อสักครู่มีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือรูปสี่เหลี่ยมถ้ารูปสี่เหลี่ยมแบนๆแต่ว่าเมื่อสักครู่มันจะมองเห็นใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่ามีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเพื่อนบอกว่าผืนผ้าด้วยใช่ไหมใช่เปล่าผืนผ้าหรือเปล่าผืนผ้าแล้วไงอีกมีสายหรือเปล่าเมื่อสักครู่บอกได้อีกนะมีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสายสำหรับทำอะไรมีสายสำหรับคล้องมือหรือคล้องแขนคล้องมือคล้องมือก็ได้ใครก็ไปในมืออ่ะคล้องมือแล้วไงอีกแล้วเป็นยังไงอีกคะราคาประมาณเท่าไหร่นักเรียนว่า2ล้านราคาประมาณถูกก็พออุ้ยต้องเขียนภาษาเลขอะไร15,000บาทแล้วไงอีกบอกอะไรอีกคะราคาประมาณ 15,000 บาทอายุการใช้งานเลยเหรอหรือวิธีการใช้งานก่อนใช้สำหรับคำพูดตรงแบบนี้นะคะสำคัญนะคะนักเรียนจะต้องใช้ต่อกันให้แล้วไม่เป็นไรใช้สำหรับอะไรใช้สำหรับถ่ายรูปใช้ได้ทั้งเมื่อสักครู่ครูบอกใช่ไหมใช้ได้ทั้งใช้ถ่ายได้อะไรนะจะบอกว่าใช้ถ่ายในน้ำได้ด้วยอ่ะบอกไงใช้สำหรับถ่ายรูปในน้ำหรือใต้น้ำนะใต้น้ำแล้วก็อะไรอีกนะบอกอะไรอีกนะอายุการใช้งานมีอายุการใช้งานประมาณมีอายุจะจบหรือยังเนี่ยมาขึ้นใหม่ดีกว่าเนาะเดี๋ยวไม่พอมีอายุการใช้งานประมาณประมาณ5-10ปีแก่แล้วแล้วบอกว่าวิธีการดูแลรักษา
ิธีการดูแลรักษาทำยังไงคะเช็ดทำความสะอาดด้วยทำความสะอาดด้วยผ้าผ้าสักราดจบพอยากไหมยากไหมไม่ยากบอกไหนนะบอกว่าอะไรนะกล้องถ่ายรูปบอกว่ามีสีค่อนข้างมีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมือข้างมีสายสำหรับคล้องมือนานประมาณ15,000 บาทใช้สำหรับถ่ายรูปใต้น้ำมีอายุการใช้งานประมาณ5-10 ปีจบยากไหมไม่ยากเลยนะคะถ้าไม่ยากตอนนี้เด็กๆหยิบสมุดแบบฝึกหัดของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ทำไมคะรูปใครคิดว่าจะติดรูปก็เว้นไว้ติดใครคิดว่าจะวาดก็เว้นเนื้อที่ไว้วาดแล้วก็เขียนบรรยายลักษณะของสิ่งของนั้นไว้ข้างล่างนะคะข้างล่างอะไรคะข้างใต้ภาพนะเข้าใจไม่เอ่ยอ้าวเหลือเวลาประมาณ10นาทีใช่ไหมอ๋อ15นาที20นาทีเอากี่นาทีมองไม่เห็น